คสช.ประชุมผู้บริหาร15กระทรวงเพื่อเร่งรัด6มาตรการเร่งด่วนปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับจะมีการประเมินผลใน30วันเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนต่อไปที่สำนักงานปปส.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคสช.เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งของคสช.เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม15กระทรวงเข้าร่วมประชุมหลังจากประชุมเสร็จสิ้นครับพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเลขาธิการปปส.ก็กล่าวว่าที่ประชุมนั้นเห็นชอบใน6มาตรการตั้งแต่การสกัดกั้นจับกุมหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดจัดระเบียบและเฝ้าระวังสถานบริการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอายัดและยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องโดยมาตรการทั้งหมดนั้นถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันดำเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสามารถจะคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยได้อย่างแท้จริงจะมีการประเมินผลครั้งแรกใน30วันนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือการกวดขันจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองท่านมีความรู้สึกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่เป็นผู้กระทําความผิดซะเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนไม่ไปช่วยเหลือใครในการที่จะค้าขายยาเสพติดในชุมชนเนี่ยปัญหาก็เบาไปครึ่งนึงแล้วในเรื่องของการสกัดกั้นการปราบปรามการดําเนินอะไรต่างๆก็เป็นส่วนพ่วงนะครับ